สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับช่อง HKM เกษตร Family อีกแล้วนะคะวันนี้สิพาพี่น้องมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้คือเศรษฐีนำโชคค่ะอยากให้แตกคุ้มแตกกอก็ต้องเปลี่ยนกระถางกระถางนี้บ่มีรูในตรงก้นเขานะพี่น้องขอยากจักน้อยเพื่อที่เขาสิได้แตกพุ่มแตกก่อปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะคะโอเคใบด่างลายสวยเนาะต้นนี้ภูงาช้างกระถางนี้มีรูพี่น้องเอานิ้วจิ้มลงไปเลยออกง่ายออกง่ายมากนะคะกระถางมีรูตรงกลางเนาะตรงก้นกระถางเอาก็ควัดดินขึ้นจักน้อยเอาลงไปเลยบ่ต้องแยกต้นแยกหน่อปลูกบนเลยเพื่อเขาสิได้แตกยอดแตกก่อเร็วๆเนาะพี่น้องเพราะว่าเราจะปลูกความสวยงามอยู่แล้วปลูกเพื่อความสวยงามนะคะเก็บไว้เป็นทรงพุ่มเลยนะพี่น้องส่วนอันนี้ก็คือกระถางใหญ่ว่าจะเอาต้นไผ่ฟิลิปปินด่างเนาะเปลี่ยนกระถางกระถางน้อยโพดเนี่ยต้นเริ่มใหญ่แล้วก็ลายขึ้นใบลายสวยงามขึ้นกันไผ่ฟิลิปปินด่างรากเต็มเลยกระถางใหญ่สิได้แตกพุ่มใหญ่ไวขึ้นนะพี่น้องจะได้แตกพุ่มไวๆนะคะถ้าเบิ่งต้นไม้ต้นตอกเบิ่งบอนซีนี่ก็สบายใจนะพี่น้องแต่ละมือละเว้นก็เลาะอยู่ในนั้นเยอะก็แบ่งขายน้ำแบ่งไว้เบิ่งน้ำบ่ได้ขายเบิดพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ขายไปเรื่อยๆโอเคอันนี้เอาไว้เป็นทรงพุ่มนะคะกระถางใหญ่เสียงก็คือสิเป็นวัดนะพี่น้องอากาศเปลี่ยนบ่อยแต่ละท่านก็ดูแลสุขภาพกันในเด้อพี่น้องนี่เสร็จแล้วรดน้ำตามเลยนะคะภูงาช้างเศรษฐีนำโชคไข่ฟิลิปปินด่างค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะเก็บไว้ในที่ร่มรำไรค่ะช่วงเฮาเปลี่ยนกระถางใหม่เก็บไว้ในที่ร่มรำไรแตกยอดสวยงามพี่น้องเบิ่งแล้วก็สบายตาสบายใจด้วยค่ะ